จะมีความสัมพันธ์สว่านแบบที่เราอยากได้ความรักเด็กที่หวยหาความอบอุ่นจะเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยนะคะคือใช้เซ็กซ์ใช้การหลับนอนกับผู้ชายเพื่อแลกได้มาซึ่งความรักของเขาจะเป็นการหาความรักผิดวิธีมากเลยช่วงไขปัญหาลับช่วงไขปัญหารับกับดูเล็กซ์ในวันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่น้องๆ นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับที่มีน้องวัยรุ่นนะครับจะได้รับชมและรับฟังนะครับความคิดเห็นดีๆนะครับซึ่งผมและก็แขกรับเชิญในรายการของเราจะนำมาสู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับน้องๆวัยรุ่นทุกคนนะครับที่มีปัญหาแล้วก็มีข้อข้องใจรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่สามารถเขียนจดหมายครับมาถึงรายการของเรานะครับหรือว่าส่งฝากข้อความทั้งหลายตามช่องทางต่างๆของรายการนะครับในวันนี้ครับเราผ่านช่วงมุมมองแห่งรักไปแล้วคุณโจมนทานีตันติสุขได้ให้ความคิดเห็นแง่คิดดีๆนะครับในเรื่องของมุมมองความรักไปแล้วตอนนี้เราคงจะมาพบคุณโจอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงนี้นะครับไขปัญหารับกับดูเล็กสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนะครับยินดีที่พบครับเหมือนกันแล้วก็ยินดีที่มีผู้หญิงที่มีแนวคิดดีๆที่จะมาให้ความคิดเห็นกับน้องๆวัยรุ่นผมว่าเราเริ่มกันเลยดีไหมครับว่าจดหมายอันนี้นะครับต้องให้คุณโจตอบเลยจดหมายเป็นของน้องวัยรุ่นดูสิครับน่ารักมากเขียนมาบอกว่าน้องอายุ19ปีแล้วนะครับแล้วก็รูปร่างไม่ค่อยสวยค่อนข้างจะสมบูรณ์ไปซะด้วยนะครับแล้วก็เติบโตเลี้ยงดูมาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่นะครับอยู่กับญาติญาติผู้ใหญ่นะครับ2คนนะครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ทั้ง2คนเนี่ยท่านไม่ได้แต่งงานนะครับทีนี้น้องก็อยู่กับพวกท่านมานะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องเกิดได้พบกับชาวต่างชาติแล้วก็เกิดนะคบหาเป็นแฟนกันคบอยู่ได้8เดือนน้องก็เกิดไปมีความสัมพันธ์นะครับกับว่าที่แฟนต่างชาติคนนี้นะครับนะทีนี้ตอนหลังค่อยมาพ้นพบว่าฝรั่งเขาเนี่ยมีแฟนอยู่หลายคนคบผู้หญิงทีละหลายๆคนนะครับน้องก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สะอาดไปแล้วนะครับน้องมีความรู้สึกว่าการที่ตัวเองไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนฝรั่งเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่สะอาดไปแล้วนะครับและบางครั้งก็รู้สึกว่าสกปรกมากเลยนะครับกลัวว่าถ้าจะมีความรักใหม่ผู้ชายที่เข้ามารักเนี่ยจะรังเกียจนะครับแล้วก็เลยไม่อยากที่จะมีรักใหม่อีกเลยแต่นะครับผ่านมา6เดือนนะครับตอนนี้เนี่ยทำใจไม่ได้คิดอยู่2อย่างว่าต่อไปจะมีรักดีหรือจะอยู่คนเดียวดีเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเลยสกปรกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับกลัวไปหมดครับกลัวว่าถ้าเกิดมีแฟนใหม่จะไปหลอกเขาและถ้าเกิดว่ามีแฟนใหม่เนี่ยก็ยังกังวลใจนี่จะต้องบอกเขาไหมว่าเราเคยผ่านความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมาก่อนและถ้าบอกเขาเขาจะทำใจได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับเนี่ยอยากจะลองเรียนถามคุณมนทานีสักนิดหนึ่งว่าในความเห็นที่เป็นผู้หญิงซึ่งผ่านวัยรุ่นมาแล้วนะครับแล้วก็ทำงานเพื่อวัยรุ่นมาเนี่ยมีคำแนะนำอะไรสำหรับน้องคนนี้บ้างครับจดหมายนี้ดีมากนะคะมีหลายประเด็นที่ต้องตอบเลยนะคะขอบคุณน้องที่อุตส่าห์เขียนมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วคงจนปัญญามากไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองพี่ก็เป็นคนเคยเป็นผู้หญิงนะคะไม่นานมานี้เองตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงที่เจอแบบนี้อ๋อครับเป็นผู้หญิงที่เจอสภาวะที่เมื่อเราได้พลาดเรารู้สึกว่าเราพลาดเราเสียตัวเพราะเราโตมากับการถูกหล่อหลอมว่าผู้หญิงในเมืองไทยถ้าหลับนอนกับผู้ชายที่ตัวเองรักถือว่าเสียตัวแต่ตอนนี้มันมีความคิดสุดโต่งอีกด้านนึงคือทำไมถ้าไม่คิดว่าเสียตัวเราก็ได้ผู้ชายเหมือนกันอันนั้นก็สุดโต่งเกินเหตุนะคะจะต้องบอกเลยว่าจะเป็นคนอนุรักษ์นิยมแล้วก็เคยโทษตัวเองเหมือนที่น้องโทษตัวเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่จะตอบสุดท้ายเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ค่านิยมการนับถือตัวเองเคารพให้เกียรติตัวเองใหม่ของผู้หญิงไทยนะคะต้องเอาประเด็นแรกก่อนว่าน้องเขียนมาเนี่ยน้องบอกว่า6เดือนผ่านไปแล้วกลัวที่จะไปมีคนใหม่กลัวเขาจะบอกว่าเราไม่สะอาดและจะบอกเขาดีไหมแสดงว่าน้องยังไม่เข็ดต้องบอกเลยว่าน้องยังไม่เอาบทเรียนของชายต่างชาติที่หลอกน้องเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงหลายคนก็คือนอกจากจะไม่นับถือตัวเองแล้วไปเป็นหนึ่งในทางเลือกซึ่งเขาก็ไม่ได้เลือกด้วย2เลยเป็นการไปมีความสัมพันธ์สว่านแบบที่เราอยากได้ความรักเด็กที่หวยหาความอบอุ่นจะเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยนะคะคือใช้เซ็กซ์ใช้การหลับนอนกับผู้ชายเพื่อแลกได้มาซึ่งความรักของเขาจะเป็นการหาความรักผิดวิธีมากเลยมันยิ่งรู้สึกว่างเปล่าเงียบเหงาว้าเหวและดูถูกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าหากว่าน้องเข็ดน้องจะไม่ถามประโยคนี้เลยปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไงครับคุณโจไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่ไม่เลยนะครับแต่ต้องรักอย่างถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะรักอย่างมีสติมีคำแนะนำอะไรสำหรับน้องครับที่จะเริ่มรักตัวเองอย่างถูกต้องดีมากเลยค่ะทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ปัจจุบันนี้โจไม่ได้จบจิตแพทย์โจอาจจะเรียนจิตวิทยามาบ้างแต่ว่าคำตอบทุกอย่างผ่านจากการทุกข์โจก็เคยเป็นอย่างที่น้องเป็นแล้วโจเริ่มปฏิบัติตัวเองใหม่เลยค่ะปีนี้เป็นปีที่โจมีความสุขมากๆเลยอ่ะ
เริ่มต้นเลยนะคะการปฏิบัติตัวเองดีๆเลยนะคะคือการดูแลร่างกายตัวเองร่างกายคือโบสถ์วิหารของดวงวิญญาณนะคะการให้เขาได้ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายนะคะปฏิบัติสมาธิทำให้จิตใจผ่องใสหางานอดิเรกที่มันเติมเต็มความสุขของเราโดยไม่ต้องเกี่ยวกับเงินทองหรือชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามถ้าหากว่าคุณเบื่องานตัวเองมากมันหูมันช่างกินสุขกินทุกอย่างในชีวิตไปหางานที่คุณตื่นมาทุกเช้าแล้วอยากทำนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของการรักตัวเองเลยนะคะคือหัดให้ให้ตัวเองนะคะให้สิ่งดีงามไม่ใช่หมายถึงว่าให้วัตถุนะคะไปทำบุญหรือบริจาคหรืออะไรก็ได้ให้กับคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราแล้วเราจะได้ความรู้สึกดีๆกลับคืนมาทำอย่างนี้ได้6เดือนก่อนนะค่อยเริ่มต้นคิดเรื่องแฟนยังไม่ต้องมีแฟนเลยนะผ่านตรงนี้ก่อนนะคะผ่านไปได้ครบ1ปีแล้วค่อยเริ่มต้นมีแฟนขอบคุณครับคุณโจครับสำหรับข้อคิดที่ดีๆแบบนี้นะครับหวังว่าน้องคงจะได้ความคิดที่ดีๆแบบนี้ไปนะครับสำหรับน้องๆวัยรุ่นคนอื่นซึ่งมีปัญหาคล้ายๆแบบนี้นะครับจะได้มีความรู้สึกเคารพตัวเองบ้างครับแล้วดูแลตัวเองให้ดีและทำตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าคุณค่าของความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมันอยู่ที่หน้าที่การงานอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การทำตัวของเราไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เราจะมีแล้วผู้ชายคิดยังไงคะครับผู้ชายคิดอย่างไรในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้หญิงคนนี้นะครับน้องคนนี้อนาคตมีแฟนใช่ไหมครับถ้าแฟนเขาจะมานั่งคิดแค่เรื่องเก่าๆแบบนี้ผมว่าก็ผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นแฟนเราแล้วในแบบนั้นแล้วลืมไปอันนึงแล้วพี่โจแนะนำว่าควรจะบอกนะคะพี่โจมีเพื่อนบางคนที่ไม่ยอมบอกแฟนพี่โจว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองคือไม่เคารพตัวเองถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเราผ่านมาแล้วเราเติบโตจากมันกลายเป็นผู้หญิงที่งดงามขึ้นเป็นคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดเราจะฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ชายที่มารักเราเขาจะรักคนที่เราผ่านมาจะไม่ใช่รักคนที่เพอร์เฟกต์เป็นเจ้าหญิงบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอันนั้นก็เป็นผู้ชายที่ตื้นไปหน่อยก็ไม่ต้องเอาครับแค่นั้นเองค่ะแล้วจำไว้นะครับอย่าผิดพลาดเป็นครั้งที่2เราเรียนรู้จากความผิดพลาดเราแล้วฉบับที่2ครับน้องคนนี้ก็น่าสนใจครับน้องอายุ21ปีครับคุณโจครับคบกับแฟนมันตั้งแต่อายุ13คบกันมา8ปีนะครับแฟนไม่เคยล่วงเกินเลยทั้งที่มีโอกาสแหมสุภาพบุรุษแบบนี้นี่หายากกันนะแฟนเป็นคนดีหน้าที่การงานดีแต่พออยู่ไปนานๆก็เริ่มรู้สึกเบื่อครับเพราะมันก็แบบนั้นแบบนั้นนะครับดีเกินไปเอาละครับนะฮะเขาบอกว่าหนูเริ่มรำคาญหนูก็เลยไปพบผู้ชายอีกคนนึงนะครับ4ปีที่ผ่านมาก็เจอผู้ชายอีกคนนะครับแล้วก็มีความรู้สึกคนนี้แหละใช่เลยและเมื่อใช่เลยเสร็จก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันซะเลยกับคนใหม่ก็คือมีอะไรกันครับใช่ไหมคะแล้วบอกว่าในที่สุดหนูก็พลาดพลั้งเสียความสาวให้คนที่2นี่แหละเพราะผ่านไป2ปีเขาเริ่มทำท่าเบื่อๆทำท่าคล้ายๆจะตีจากนะครับทีนี้หนูจะทำยังไงดีครับหนูจะไปหาพ่อแม่ของเขาเขาก็ปฏิเสธไม่อยากให้หนูไปเจอนะครับช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยกับนี่พี่โจต้องบอกเลยว่าจะตัดสินใจเลิกกับผู้ชายคนใหม่แล้วก็คบกับแฟนดั้งเดิมเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะเลิกกับแฟนเก่าเพื่อที่จะมาจัดการกับแฟนคนใหม่ที่ได้เสียความสาวไปแล้วเรียบร้อยหมายความว่าเขาก็มีผู้ชาย2คนในเวลาเดียวกันใช่แต่ว่า คนแรกเนี่ยคบมา8ปีนะครับไม่เคยล่วงเกินเลยคนที่2คบมา4ปีคบแค่2ปีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนใหม่เนี่ยพอได้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเบื่อแล้วทำท่าทางอย่างนั้นนะครับจะตีจากทีนี้ปัญหาของน้องเขาก็คือว่าเขาจะเลิกกับคนไหนดีเขาบอกเขาจะเลิกกับแฟนเก่าอยู่กับแฟนใหม่หรือจะตัดใจเลิกแฟนใหม่ให้เรียบร้อยไปเลยต้องบอกเลยค่ะว่าการที่เราคบกับแฟนมา8ปีเขาไม่เคยถือโอกาสล่วงเกินเป็นไปได้ว่าเคมิสตรีนะคะปฏิกิริยาทางเคมีมันไม่ปิ๊งมันไม่สปาร์กกันอาจจะไม่ใช่ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษเหลือเกินอันนั้นส่วนหนึ่งอาจจะใช่นะคะแต่ปรากฏว่าคนที่ดีกับเราเรากลับไม่ถนอมคุณค่าของเขาพอเราไปเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเทิร์นออนอ่ะมันเล้าอารมณ์เราอ่ะเราก็ยอมเขาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปเจอคนใหม่ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพราะบางทีกับคนเก่าเราไม่เวิร์กแต่ปัญหาของน้องคือน้องไม่เลิกกับคนเก่าหนึ่งน้องไม่เลิกกับใครสักคนหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวคือตัดสินใจให้เด็ดขาดเพื่อไม่ทำร้ายจิตใจใครนะคะสองเลยน้องมีความสัมพันธ์กับผู้ชายสองคนนะคะคนหนึ่งเป็นคนที่สองซะด้วยโดยที่ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองและซื่อสัตย์กับคนที่รักดั้งเดิมคือบอกเขาจะเลิกก็เลิกเพราะฉะนั้นใครรับกรรมน้องเลยไงเพราะฉะนั้นเราโทษใครเราสร้างเองนะคะศาสนาทุกศาสนาจะบอกเลยว่าใครเป็นคนกระทำก็จะรับผลตามมาการกระทำทุกอย่างมีผลตามมาหมดความโลเลของน้องความไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับคนรักของตัวเองนะคะก็ทำให้น้องต้องรับผลอันนี้แหละคือไปได้กับผู้ชายที่เขาไม่ได้ดูดำดูดีเราเลยเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าจะเลิกกับแฟนคนแรกไปหาแฟนคนที่สองไม่ต้องไปละค่ะเพราะเขาคงไล่น้องจากบ้านว่าเขาไม่ได้ต้องการตั้งแต่แรกในเมื่อมันก็ได้มาง่ายๆซะแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วการที่ได้กันง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยค่ะไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าที่บอกว่าง่ายเนี่ยเนื่องจากว่า
เซลล์เอสติมความรู้สึกว่าเรามีค่าในตัวน้องไม่มีไปถามตัวเองก่อนว่าทำไมปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเองได้เราเกลียดตัวเองตรงไหนเหรอเราดูถูกตัวเองตรงไหนเหรอเราพลาดตรงไหนเหรอเราพลาดแน่นอนเลยมันถึงเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาแล้วยอมรับกับอย่างกล้าหาญแล้วแก้ไขซะตรงนั้นต่างหากค่ะที่ทำให้เป็นคนเต็มคนคือผิดพลาดเราแก้ไขในกรณีแบบนี้นะครับคุณโจครับคนแรกเนี่ยไม่น่าตื่นเต้นคบอยู่มานานตั้งนานนานมันไม่น่าตื่นเต้นเนี่ยถ้าไม่น่าตื่นเต้นในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าจะไปมีแฟนใหม่เนี่ยควรจะบอกคนแรกไปเรียบร้อยใช่ไหมครับอันนั้นจะสบายใจกว่าแต่ต้องแก้ปัญหาก่อนนะคะปัญหาของคู่รักปัจจุบันนี้เนี่ยคือไม่ยอมแก้ปัญหาเอออาจจะไปหาคนใหม่เลยอันนี้โจเตือนไว้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำนิยามอันนี้ผู้ชายเป็นคนพูดโจดูในหนังแจ็คนิโคลสันดาราดังมากเลยเป็นคนพูดผู้หญิงนะจะให้เลิกกับแฟนตัวเองได้เด็ดขาดเลยนะต้องมีคนใหม่ถามว่าถูกไหมใช่ไหมในความเป็นจริงใช่ถูกแต่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะเรามันเหมือนไม้เกาะฮะเหมือนผักตบชวาเกาะไปเรื่อยเพื่อหาใครสักคนหนึ่งมาทดแทนคนเก่าไม่ใช่คุณต้องแก้ปัญหาก่อนถ้าหากว่าความสัมพันธ์มันไม่ตื่นเต้นทำยังไงเราจะเวิร์กกันได้แสดงว่าเราได้ทุ่มเทและเสียสละกับความรักความสัมพันธ์อันนี้ไงเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าเรายังทำไม่ได้ดีที่สุดนะคะอย่าเพิ่งเลิกกันแต่ถ้าหากว่ามันเป็นวาระที่เราพยายามจนที่สุดแล้วแต่เราไม่ได้เกิดมาคู่กันเราไม่ใช่เราอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันได้ช่วงมีแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยจนปัจจุบันนี้นะคะคนถามจะว่าทำได้ยังไงเพราะเรามองเขาเป็นเพื่อนไงการที่เราเลิกกันไม่ได้หมายความว่าเราจะเกลียดกันแต่เราต้องพยายามให้ถึงที่สุดถ้าเจตนาเรารู้แล้วว่าเราผิดพลาดสารภาพกับเขาเลยค่ะถ้าเขาไม่ให้อภัยเรานะก็ให้อภัยเขาเถอะที่เขาไม่ให้อภัยเราเพราะเราผิดจริงแต่เรายินดีที่จะแก้ไขถ้าเขารักเราจริงเขาจะให้อภัยในความผิดพลาดรักจริงไม่ได้หมายความว่าคือมันถือว่าเป็นรักที่มีวุฒิภาวะบางทีเขาอาจจะไม่มีวุฒิภาวะเติบโตก็ได้เราก็ต้องให้เกียรติเขาและให้โอกาสเขาที่เขาจะโกรธเราเพราะเราทำผิดจริงๆใช่ไหมคุณโจฟันธงเลยใช่ไหมครับว่าคนที่สองนี่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดน้องเลิกได้เด็ดขาดแบบนี้เลิกไปเลยน้องเพราะว่ามันมีคำพูดที่เพื่อนผู้ชายจะชอบพูดนะคะถ้าเขาจะเอานะคะเอาไปนานแล้วน้องเขาไม่รอจน2ปีโอ้โหแรงมากเลยเนาะแต่เขาพูดตรงอ่ะผมขอให้ความเห็นในฐานะผู้ชายบางนิดหน่อยครับว่าน้องคนที่2อ่ะนะตัดใจเลิกไปเถอะฟันธงให้เพราะว่าอย่างที่พี่โจของน้องเขาบอกเนี่ยถ้าเขาจะเอาเขาไปนานแล้วถ้าแบบนี้ก็แปลว่าเขาไม่ได้รักจริงแต่แปลว่าไอ้ตอนนั้นอาจจะหวือหวาชอบอกชอบใจชอบพอแล้วผู้ชายก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมันบาดลึกเหมือนที่น้องคนแรกถามผู้หญิงผูกพันผูกพันใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามถ้าผูกพันนะมันเสียใจหมดแหละเวลาเลิกอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงหลายคนสงสัยคุณโจว่าการที่ผู้ชายไม่รู้เกินเป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่อยู่ในใจเยอะว่าผมก็ตอบแทนสุภาพบุรุษได้หลายท่านเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราดูได้ว่าเขาเป็นผู้ชายจริงๆมีผู้ชายแท้ลักษณะแบบอื่นมองรอบแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นสุภาพบุรุษจริงๆก็ได้อย่าเพิ่งไปปักอกปักใจว่านี่นะเขาไม่ชอบผู้หญิงนะครับเพราะว่าหลายคนผู้ชายอยู่ใกล้ๆผู้หญิงมันก็มือไม้สั่นเหมือนกันตอนหนุ่มใหม่ๆดูกิริยานะคะดูกิริยาได้แต่ถ้าเขาแบบโอ้ยไม่อาจจะว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษพ่อแม่เขาเสียสอนมาดีเลี้ยงมาดีบางทีเขาเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงทั้งหลายก็ต้องดูให้เป็นเหมือนกันไอ้นี่มันเป็นศิลปะนะครับศิลปะตั้งแต่ตอนเริ่มรักกันตอนเริ่มจะใช้ชีวิตด้วยกันอะไรต่างๆเพราะบางครั้งเนี่ยไปเรียนรู้กันทีหลังก็ได้ใช่ไหมคุณโจไม่จำเป็นที่ต้องจับมือถือแขนเลยทีแรกใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆครับถ้าเกิดว่าเราหาสุภาพบุรุษได้สักคนนึงแน่ใจว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษแล้วถึงมันจะหน้าเซ็งหน้าเบื่ออะไรกันก็หัดคุยกันบ้างใช่ไหมครับความผูกพันนะคะต้องเติมอาจารย์นิดนึงนะคะอันนี้ได้กับตัวความผูกพันมันจะทำให้คนมีเยื่อใยแล้วพอเยื่อใยมันจะเริ่มรักกันพอรักกันเดี๋ยวความต้องการทางเพศจะตามมาเองครับแม่กำลังคุยสนุกเลยนะครับเวลาก็ผ่านไปยังกับติดปีกบินนะครับหมดช่วงเวลานี้แล้วนะครับขอบคุณคุณโจบนทานีจริงๆครับสวัสดีครับเราคงต้องไปติวรักให้เต็มร้อยกันต่อนะครับMumbo number 5